การเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะไปทำธุระไปเที่ยวกับครอบครัวหรือการไปทำงานใช่ว่าในแต่ละวันในแต่ละคนจะขับขี่ปลอดภัยตลอดเวลาอุบัติเหตุที่เกิดกับ3หนุ่มโดยที่ซากรถพังยับเยินแต่รอดชีวิตปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงซึ่งเป็นข่าวโด่งดังระดับประเทศก็ว่าได้เหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565รถกระบะถูกอัดก๊อปปี้ด้วยรถบรรทุกทั้งหน้าและหลังสภาพที่เห็นนั้นเหลือแค่ซากรถแต่3ชีวิตที่เดินสารมาในรถกลับรอดปาฏิหาริย์ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะคนขับรถนั้นได้โชว์พระให้กับนักข่าวดูซึ่งพระที่เขาโชว์นั้นเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พร้อมกับตะกรุดวัดช้างให้ซึ่งภายในรถของเขานั้นมีเพียงพระและตะกรุดที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าการรอดปาฏิหาริย์ของเขานั้นเกิดขึ้นเพราะหลวงปู่ทวดอย่างแน่นอนเจ้าของรถยังพูดแบบมีสติและมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งเขาได้พูดว่าปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดอีกแล้วพระแบบนี้ไม่ห้อยแล้วมึงจะห้อยอะไรกันนี่แหละครับสุดยอดพระเครื่องนิรันตรายอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วจากประสบการณ์ยืนยันที่ผ่านมาเป็นเวลามากกว่าครึ่งร้อยปีและผมไม่เคยสงสัยในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นี้ขอบารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คุ้มครองทุกคนครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตอีกเรื่องหนึ่งของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สมัยสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นได้เอารถไฟสายใต้ของไทยทั้งขบวนไปใช้ทำการขนส่งสัมภาระเข้ากันตันเพื่อโจมตีสิงคโปร์ซึ่งรถไฟขบวนนี้ต้องเล่นผ่านหน้าวัดช้างให้ไปตามรางทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนมกราคม2485เวลาประมาณ15นาฬิการถไฟขบวนนี้เล่นกลับไปมาจากสุไหงโกลกหัวรถจักรขนานกับสถูปพอดีทันใดนั้นเหตุการณ์อัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นคือรถไฟขบวนนั้นติดตรึงอยู่กับที่เครื่องจักรยังคงเดินตามปกติล้อเหล็กกำลังหมุนอยู่บนรางเหล็กในที่เดิมพนักงานหัวรถจักรและทหารญี่ปุ่นก็จนปัญญาไม่สามารถจะแก้ไขนำขบวนรถเล่นผ่านไปได้จึงให้รถจักรถอยหลังไปประมาณ1กิโลเมตรแล้วเร่งฝีจักรเต็มที่เล่นมาใหม่อีกครั้งแต่พอหัวจักรเคียงขนานกับสถูปซึ่งสถูปนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดช้างให้ในขณะที่หัวรถจักรเทียบเคียงกับสถูปในที่เดิมการเคลื่อนที่ก็เล่นไปต่อไม่ได้รถไฟขบวนนี้ก็ได้ถอยหลังมาและเร่งความเร็วทำแบบนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนกระทั่งใกล้จะค่ำแต่ก็ผ่านไปไม่ได้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นและหมู่บ้านใกล้เคียงชวนกันมายืนดูความอัศจรรย์ครั้งนี้กันอย่างล้นหลามเวลาใกล้จะค่ำอยู่แล้วรถไฟขบวนนี้ก็ยังคงวิ่งไปมาอยู่ที่เดิมพระอาจารย์ทิมนึกสงสัยว่าทหารญี่ปุ่นมาทำอะไรกันอยู่หน้าวัดท่านจึงลงจากกุฏิไปดูก็ปรากฏแก่สายตาของท่านว่าหัวรถจักรติดอยู่เพียงสถูปทุกๆครั้งท่านนึกว่าน่าจะเป็นอภินิหารของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเล่นงานขบวนรถไฟนี้เสียแล้วพระอาจารย์ทิมจึงเดินเข้าไปใกล้สถูปแล้วนึกในใจว่าถ้าหากหลวงพ่อทวดลงโทษยึดขบวนรถไฟนี้แล้วก็ขอให้ยกโทษปล่อยให้เขาไปทำงานตามหน้าที่ของเขาเถิดเขาเป็นพวกนอกศาสนาไม่รู้จักอะไรอย่าถือโทษเขาเลยพอพระอาจารย์ทิมนึกในใจถึงหลวงพ่อทวดปรากฏว่าทันใดนั้นรถไฟก็ค่อยๆเคลื่อนที่จากที่เดิมวิ่งไปได้เป็นปกติในคืนวันนั้นเองพระอาจารย์ทิมนอนพอเคลิ้มใกล้จะหลับก็ได้ยินเสียงพูดข้างหูเป็นเสียงคนแก่พูดอย่างเกลี้ยกล่อมว่าไอ้ญี่ปุ่นมาดูถูกพวกเรามันข่มเหงเอารถไฟเราไปใช้ดีแต่มีลูกๆอยู่บนขบวนรถ2ตัว
มิฉะนั้นจะผลักให้ตกจากรางกูไม่ยอมให้มันเอาไปใช้เป็นอันขาดพระอาจารย์ทิมไม่ทราบว่าอะไรที่หลวงพ่อทวดเรียกว่าลูกสองตัวอยู่บนรถต่อมาประมาณ 7-8 วันก็ได้มีชายสองคนมาหาท่านที่วัดและขอถวายตัวเป็นศิษย์เล่าให้พระอาจารย์ทิมฟังว่าเขาสองคนเป็นพนักงานหัวรถจักรและวันที่ขบวนรถไฟติดอยู่หน้าวัดนั้นเขาสองคนเป็นคนไทยอยู่บนรถขบวนนั้นนอกจากนั้นเป็นทหารญี่ปุ่นทั้งหมดจึงได้ทราบว่าลูกสองตัวก็คือคนไทยสองคนนี่เองในความเคารพศรัทธาความเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คณะของผมชื่นชมยินดีที่ได้รับพระเครื่องหลวงพ่อทวดได้มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นไปเช่นนั้นกล่าวคือในตอนบ่ายหลังจากคณะของผมรับพระจากอาจารย์ที่บ้านปัตตานีแล้วออกเดินทางโดยรถยนต์ถึงที่พักแรมณโรงเรียนสตรีจังหวัดยะลาพลตรีหม่อมหลวงคำรณสุทัศน์ณอยุธยาผู้บังคับการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้มอบพระเครื่องหลวงพ่อทวดที่เหลือจากการแจกให้คณะได้มอบให้กับพันโทสิทธิ์จิรโรธซึ่งเป็นผู้อำนวยการของคณะก่อนจะเข้านอนท่านได้เก็บพระไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วตั้งไว้ใต้เตียงบนหัวนอนพากันนอนเวลา4 ทุ่มเวลาประมาณ2 ทุ่มท่านรู้สึกหนาวจึงลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าได้นอนบนกระเบื้องกันสาดซึ่งไม่ทราบว่าออกไปได้อย่างไรท่านออกไปนอนอยู่ด้านหน้าของกันสาดหากพลิกตัวนิดเดียวก็จะพลัดตกลงไปพื้นดินอย่างแน่นอนและอาจจะได้รับบาดเจ็บท่านรู้สึกตกใจมากปลุกคนโน้นคนนี้ยุ่งไปหมดเล่าเรื่องให้เพื่อนๆนายทหารฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะความตื่นตกใจมากนายทหารทุกคนพากันวิจารณ์ต่างๆนานาสรุปแล้วทุกคนเชื่อแน่ว่าต้องเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นแน่แต่ไม่ทราบว่าท่านจะลงโทษในเรื่องใดหรือแสดงได้อีกอย่างหนึ่งว่าแม้แต่เวลานอนหลับก็ให้ความคุ้มครองให้ความปลอดภัยจากการตกหลังคากันสาดเป็นแน่ผมรู้สึกว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำให้พวกผมทุกๆคนเกิดความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เต็มหัวใจเขาเป็นทหารพรานชื่อว่าน้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2526เขาประจำอยู่ที่สมรภูมิห้วยโกรนจังหวัดน่านในขณะนั้นก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการสู้รบกันอย่างหนักซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้ใดได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทหารพรานคนนี้ก็เช่นเดียวกันเขามีพระหลวงปู่ทวดห้อยคอติดตัวอยู่เพียงองค์เดียวซึ่งเป็นพระที่เขาเช่ามาในราคาเพียง1 บาทจากแผงพระริมรั้ววัดมหาธาตุก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวเข้าสู่สมรภูมิเดือดวันหนึ่งขณะที่เขากำลังออกลาดตระเวนในป่าลึกเขาถูกซุ่มโจมตีอย่างหนักจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เสียงปืนดังกึกก้องฟ้ากังวานสนั่นป่าทียิบสลับกับเสียงระเบิดเป็นระยะระยะทหารพรานคนนี้ถูกคมกระสุนปืน M16 ยิงกระหน่ำยิงเข้าใส่เต็มแผ่นหลังหลาย10 นัดเขารู้สึกได้ถึงความรุนแรงของหัวกระสุนปืนที่กระทบร่างกายของเขาจนชุดทหารพรานขาดกระจุยร่างของทหารพรานน้อยกระเด็นล้มลงกับพื้นดินเขารู้สึกเจ็บและเสียวาบไปทั่วแผ่นหลังในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนอยู่นั้นสิ่งที่เขานึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือหลวงปู่ทวดที่เขาห้อยคอติดตัวอยู่เป็นประจำทหารพรานกำเหรียญหลวงปู่ทวดไว้แน่นอยู่ในมือพร้อมอาราธนาให้หลวงปู่ทวดช่วยคุ้มครองและท่องบทสวดมนต์อยู่ในใจพอฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ล่าถอยออกไปเพื่อนทหารต่างพากันกรูเข้ามาช่วยเหลือทันทีภาพที่เห็นกับตาตอนแรกของการยิงต่อสู้กันนั้นทุกคนคิดว่าเขาคงต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอน
แต่ก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากที่คมกระสุนไม่สามารถระคายผิวของนายทหารพรานผู้นี้ได้ซึ่งแม้กระทั่งตัวของเขาเองได้กล่าวอย่างมั่นใจว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่มาปกป้องคุ้มครองจึงทำให้เขารอดชีวิตมาได้อย่างน่าทึ่งนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนายทหารพรานเมื่อครั้งในอดีตถึงแม้พระหลวงปู่ทวดที่เขาห้อยคออยู่นั้นจะไม่ได้ผ่านพิธีปลุกเสกมาก่อนและเช่ามาเพียงแค่องค์ละ1บาทจากแผงพระริมรั้ววัดมหาธาตุแต่เมื่อเรามีความเคารพและศรัทธาอย่างแรงกล้าในองค์ท่านพุทธานุภาพของท่านก็ย่อมที่จะช่วยปกป้องรักษาให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงคุณเคยไปเที่ยวแล้วเคยหลงป่าหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นข่าวในอดีตหรือปัจจุบันก็ยังมีข่าวเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับของป่าการไปเที่ยวแล้วหาทางออกไม่ได้การไปหาของกินแล้วหาทางออกไม่เจอวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอาถรรพ์วิชาเดินวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้หลวงปู่ชูวัดนาคปลกก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสมัยก่อนวัดนาคปลกและบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยป่าครึ้มชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้และปลูกหมากพลูมีมากจนคนขนานนามว่าตลาดพลูการคมนาคมในสมัยก่อนยังใช้เรือเป็นยานพาหนะไฟฟ้าประปายังไม่มีตกค่ำก็พากันจุดตะเกียงเพื่ออ่านคัมภีร์และหนังสือธรรมะเป็นกิจวัตรประจำวันมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังดูหนังสือทบทวนปาติโมกโดยจุดตะเกียงวางไว้บนโต๊ะใกล้หน้าต่างมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินมาด้วยกันประมาณ 2-3 คนซึ่งในมือก็ถือตะเกียงไว้แต่มันส่งแสงสว่างสวัยไม่เพียงพอในการมองเห็นในตอนกลางคืนเพื่อนคนหนึ่งเหลือบไปเห็นตะเกียงของหลวงปู่ที่ริมหน้าต่างเลยออกความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่เดินมาด้วยกันว่าเราเอาตะเกียงพระไปส่องทางช่วยดีกว่าเพราะข้างหน้ามันมืดมากเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าใช่เราเห็นด้วยเมื่อเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันก็ตกลงกันว่าจะเอาตะเกียงของหลวงปู่ไปส่องทางในตอนกลางคืนแต่ในใจก็คิดว่าแค่ยืมนะหลวงปู่ก็พากันมาตรงหน้าต่างกุฏิของหลวงปู่คนหนึ่งเอื้อมมือไปหยิบตะเกียงแต่หยิบไม่ถึงก็เลยบอกให้เพื่อนหาไม้มาเขี่ยทำให้หลวงปู่รู้ว่ามีคนจะมาเอาตะเกียงด้วยความเมตตาของท่านแทนที่ท่านจะร้องทักขึ้นกลับนั่งเงียบเสียแล้วใช้เท้าดันตะเกียงไปให้มันชิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้หยิบได้สะดวกทั้งสองคนจึงขโมยตะเกียงของท่านไปได้อย่างง่ายดายเมื่อไม่มีตะเกียงก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จึงจำวัดพักผ่อนจวบจนรุ่งสว่างเสียงไก่ขันดังขึ้นในรุ่งเช้าได้เวลาที่ท่านต้องตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าและนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันขณะที่ท่านกำลังถือกระบวยตักน้ำล้างหน้าก็มองเห็นแสงไฟริบหรี่วนไปวนมาอยู่ในสวนซึ่งท่านก็ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรท่านจึงเข้าห้องครองจีวรและสังฆติเตรียมสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกหน้ากุฏิท่านจึงเปิดประตูออกมาดูเห็นชายสองคนถือตะเกียงของท่านกำลังนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่พอเห็นท่านก็ก้มกราบด้วยความเคารพพร้อมกับพูดขึ้นว่าหลวงปู่ครับลูกขอขมาลาโทษลูกทำผิดอย่างใหญ่หลวงลูกขโมยตะเกียงของหลวงปู่ไปลูกเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดทั้งคืนหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยขอหลวงปู่จงยกโทษให้ลูกด้วยเถิดครับหลวงปู่ได้ฟังจนจบก็ยิ้มอย่างมีเมตตาและกล่าวขึ้นว่าหลวงปู่ให้อภัยถ้าเธอมีโทษเพราะเรื่องนี้ความมืดภายนอกจากการสิ้นแสงอาทิตย์และดวงดาวก็ยังมีจิตใจของคนเรานี่แหละที่มืดบอดไปด้วยเขาเรียกว่ามืดทั้งภายในแต่ถ้าผู้ใดสามารถกำจัดอวิชชาในตัวเองให้สิ้นไปผู้นั้นก็จะสว่างทั้งภายนอกและภายในหลับอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็เห็นไม่จำเป็นต้องมีตะเกียงนำทางขอให้เธอทั้งสองจงสว่างเห็นทางกลับบ้าน
อยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขเถิดข้อความที่หลวงปู่กล่าวกินใจของทั้งสองคนมากต่างพากันก้มกราบลงด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับเอ่ยปากขอฝากตัวเป็นศิษย์แล้วลากลับบ้านหลวงปู่ชูวัดนาคปรกเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านในละแวกวัดรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพากันกล่าวถึงเกียรติคุณของท่านตามประวัติบันทึกว่าบ้านเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2401โยมบิดาชื่อคงโยมมารดาไม่ทราบนามโยมบิดามีอาชีพค้าขายต่อมาได้โยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่จังหวัดธนบุรีในปีพ.ศ. 2412ได้บรรพชาอุปสมบทณวัดทศีมาวัดทองนพคุณอันเป็นสำนักสอนกรรมตฐานที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นหลวงปู่ชูท่านได้ศึกษาทางด้านนี้รวมทั้งจิตใจฝักใฝ่ในด้านพุทธาคมและสายเวทมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มจึงมุ่งมั่นศึกษาวิชาต่างๆแต่ละแขนงจนเชี่ยวชาญว่ากันว่าท่านยังเป็นศิษย์เรียนวิชาจากสำนักวัดระฆังโคสิตารามอีกด้วยต่อมาท่านได้ลาสิกขาเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆท่านได้ไปขอศึกษาวิชากับท่านอาจารย์พรับวัดชีตาเห็นจังหวัดอยุธยาหลังจากกลับมาเยี่ยมบ้านและท่านได้แต่งงานท่านก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรใบยาและเวทมนต์คาถาที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าพ่อหมอชูภายหลังท่านเกิดเบื่อหน่ายในทางโลกีวิสัยมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารจึงได้อุปสมบทอีกครั้งที่วัดนางชีเขตภาษีเจริญวัดปฏิบัติปฏิปทาของหลวงปู่ชูว่ากันว่าท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่โอ้อวดว่าตนเป็นผู้วิเศษมีความรู้ความสามารถเหนือผู้อื่นแต่กลับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมสูงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่รักเคารพของบรรดาศิษย์มีเรื่องเล่ากันว่าหลวงปู่ชูเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่หลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังพระเกจิอาจารย์ชื่อดังกล่าวยกย่องว่าเก่งทางไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณว่ากันว่าถ้ามีคนตลาดพลูไปขอของดีจากหลวงปู่เอี่ยมท่านจะบอกให้มาหาหลวงปู่ชูในทางกลับกันถ้ามีคนบางขุนเทียนมาขอของดีจากหลวงปู่ชูท่านจะแนะนำให้ไปขอจากหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ทั้งสองนี้ต่างก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่างก็รู้วาระจิตกันดีและมักจะไปมาหาสู่กันเสมอหลวงปู่ชูท่านจะให้การอบรมพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นอย่างดีท่านจะมักเทศนาให้ชาวบ้านฟังเสมอๆว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมประกอบอาชีพทำมาหากินสุจริตหลวงปู่ชูวัดนาคปรกท่านได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันพุธแรม5ค่ำเดือนยี่ปีจอพ.ศ. 2477รวมสิริอายุได้76ปีการรักษาโรคในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีการรักษาอยู่สองแบบก็คือการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันกับการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณที่เท้าความมาด้านหน้านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่าพระสามารถรักษาโรคได้ก่อนจะรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะมีเรื่องเล่าของคนที่ประสบพบเจอกับตัวเกี่ยวกับบารมีหลวงพ่อเกษมรักษาโรคจังหวัดลำปางนั้นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาพบคุณประเวศณลำปางซึ่งขอให้คุณประเวศนั้นช่วยนำตนไปกราบหลวงพ่อและได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้กับคุณประเวศได้ฟังดังนี้เธอป่วยเป็นโรคเจ็บขาเดินไม่ถนัดมาหลายปีรักษามาหลายหมอก็ไม่หายจนเกิดท้อใจและเกิดความหมดหวังคุณคิดว่าในการรักษาโรคของเรานี้คงไม่หายแล้วแต่เธอคนนั้นบังเอิญได้อ่านประวัติของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกพบเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเป็นเรื่องของคุณประเสริฐพุ่มชูศรีซึ่งคุณประเสริฐนี้ป่วยเป็นโรคหาสาเหตุไม่ได้คันที่จมูกจนบวมแดงรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์แผนโบราณเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์ก็ไปแต่ก็ไม่มีอาการว่าจะทุเลาลงหรือหายได้คุณประเสริฐเล่าว่าโรคที่คันที่จมูกนี้ยิ่งเก่ามันก็ยิ่งมีอาการคันบวมขึ้นทุกวันจนหมดปัญญาจะรักษาคุณสะอิ้งภรรยานึกถึงหลวงพ่อเกษมที่เคารพนับถือจึงนำน้ำใส่ขันตั้งไว้ตรงหน้ารูปหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อเมตตาดลบันดาลรักษาให้หายแล้วนำน้ำมนต์มาดื่มนำน้ำมนต์มาทาที่จมูกพอตกกลางคืนคุณประเสริฐซึ่งเป็นสามีฝันว่าหลวงพ่อเกษมมารักษาให้โดยใช้ยาในตลับเล็กๆที่ท่านถือมาด้วยทาที่จมูกให้ตั้งแต่วันนั้นที่ฝันเห็นหลวงพ่อทายาให้อาการบวมที่จมูกก็เริ่มยุบลงจนกระทั่งหายเป็นปกติสุภาพสตรีท่านนั้นที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครพอได้อ่านเรื่องราวจนจบสิ้นจึงเสี่ยงจุดธูปอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อเกษมเช่นเดียวกันกับคุณประเสริฐซึ่งเธอนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้หายเจ็บขาภายใน3วัน7วันแล้วจะไปกราบถึงสุสานไตรลักษณ์ลำปางให้จงได้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้นในวันหนึ่งสุภาพสตรีท่านนั้นเข้าห้องน้ำเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานซึ่งเต็มไปด้วยหยากไย่สตรีท่านนั้นจึงนำโต๊ะเตี้ยๆก้าวขึ้นไปปัดหยากไย่จนหมดด้วยความลืมตัวว่าตัวเองเจ็บขาจึงได้กระโดดลงจากโต๊ะเลยเสียหลักล้มลงเสียงที่ขาดังกรุบคล้ายๆกับข้อเข่ามีการกระทบกระเทือนอย่างแรงทำให้เธอเจ็บปวดอยู่นานสักครู่พอสตรีท่านนั้นค่อยๆยังชั่วจากอาการล้มลงก็ยันตัวลุกขึ้นน่าแปลกใจว่าก้าวเดินได้ตามปกติด้วยความดีใจตนจึงได้เดินรอบบ้านเดินวนอยู่หลายรอบจนแน่ใจว่าอาการที่เจ็บขานั้นได้หายเป็นปกติและที่ได้เดินทางมากรุงเทพมหานครขอให้คุณประเวศพาเข้าไปกราบหลวงพ่อนั้นก็ด้วยเหตุประการดังนี้สตรีท่านนั้นยืนยันว่าที่ตนเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงมิเช่นนั้นแล้วคงไม่เดินทางมาเล่าถวายและกราบหลวงพ่อด้วยตนเองแน่นอนอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าทึ่งก็คือหลวงพ่อเกษมนั้นไม่อาบน้ำนานถึง20ปีครั้งนั้นเมื่อใกล้เทศกาลสงกรานต์ประมาณปีพ.ศ. 2535ร้อยตำรวจตรีสมานขณะนั้นยังเป็นนายดาบซึ่งเพื่อนๆมักเรียกกันว่าดาบหมานหลวงพ่อเกษมนั้นไม่อาบน้ำมานานถึง20ปีแล้วดาบหมานจึงอาสาหลวงพ่อว่าผมขออาบน้ำให้หลวงพ่อได้ไหมขอรับหลวงพ่อถามว่าจะอาบอย่างไรดาบหมานก็อธิบายว่าจะใช้กระมังมารองน้ำแล้วก็อาบให้หลวงพ่อขอรับหลวงพ่อจึงตกลงให้ดาบหมานอาบน้ำให้ท่านนั่นเป็นครั้งแรกและเป็นคนแรกในรอบ20ปีที่มีโอกาสสัมผัสสังขารพระอริยสงฆ์หลวงพ่อเกษมเขมโกดาบหมานได้เล่าว่าร่างกายของท่านไม่มีกลิ่นอะไรเลยสะอาดผุดผ่องจากนั้นมาทุกครั้งที่ดาบหมานขับรถไปกราบนมัสการและได้รับใช้หลวงพ่อท่านก็มักจะให้ดาบหมานอาบน้ำให้เสมอและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอภิญญาแห่งพระอริยสงฆ์ของท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าพอดาบหมานจอดรถปั๊บหลวงพ่อเกษมก็จะบอกกับผู้ดูแลท่านว่าเตรียมอาบน้ำได้แล้วทั้งที่หลวงพ่อยังนั่งอยู่ในห้องมองออกมาก็ไม่เห็นข้างนอกด้วยซ้ำไปสัทธาวาจาสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านของต่ำหรือจะสู้ของสูงโดนแม่ไม้ทำของใส่ถึงกับไม่ยอมบวชหลวงพ่อกวยต้องใช้ผงวิเศษโรยหัวได้สติกลับบ้านมาบวชทันทีหลวงพ่อกวยเคยกล่าวไว้ว่าของต่ำหรือจะสู้ของสูงสมัยหลวงพ่อกลัวยังมีชีวิตอยู่จะมีคนที่ถูกคุณไสถูกผีเข้ามารักษาอยู่เรื่อยๆเวลามีคนมาหาให้แก้เรื่องพวกนี้
หลวงพ่อกวยจะทำน้ำมนต์อาบให้ของอะไรที่อยู่ในตัวก็ไม่เหลือไม่ต้องใช้มีดหมอขับแต่ท่านจะใช้มีดหมอเฉพาะคนที่เจ็บมาเองไม่ได้ใช้รักษาระยะไกลอันนั้นท่านถึงจะใช้มีดหมอขับแต่บางทีหลวงพ่อกวยจะมอบผงวิเศษ5ประการที่ประกอบด้วยผงปัทมังผงพุทธคุณผงอิทธิเจผงมหาราชผงตรีนิสิงเหที่ท่านเอาไว้ผสมทำพระให้ไปผสมน้ำทำเป็นน้ำมนต์ไว้ใช้กินและใช้อาบดังมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นายสามารถหมวกอิ่มบ้านอยู่หนองหินเมื่อตอนอายุ20ปีได้ไปทำไร่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้ไปติดแม่ไม้คนหนึ่งอายุมากกว่าตั้งเยอะและยังมีลูกติดอีกต่างหากนายสามารถนี้หลงไหลแม่ไม้คนนี้มากถึงกับไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องนายเหม็งพ่อของนายสามารถไปตามลูกชายให้กลับมาบวชไปพูดอย่างไรก็ไม่ยอมกลับพ่อกับแม่ของนายสามารถไปช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมกลับคนเป็นพ่อก็เห็นว่าแปลกสงสัยว่าลูกตัวเองโดนของเพราะหลงขนาดไม่ยอมกลับบ้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่จึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยท่านเพ่งดูเสร็จก็บอกว่ามันโดนของกระทำมันถึงลืมพ่อลืมแม่คนเป็นพ่อเลยถามว่าแล้วจะทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อกวยได้เดินเข้าไปในกุฏิหยิบผงวิเศษ5ประการห่อใส่กระดาษมามอบให้ในเหม็งพร้อมสั่งว่าให้เอาผงนี้ใส่บนหัวมันแต่อย่าให้มันรู้ตัวหลังจากนั้นพ่อกับแม่ของนายสามารถได้กลับมาหาลูกชายอีกครั้งที่อำเภอบ้านไร่พอนายสามารถเผลอคนเป็นพ่อก็แอบเอาผงใส่บนศีรษะแล้วก็บอกลูกว่าจะขอค้างหนึ่งคืนพอตอนเช้าคนเป็นพ่อพูดกับลูกชายให้กลับไปบวชคราวนี้ลูกชายไปเก็บเสื้อผ้าจะกลับไปกับพ่อแม่ส่วนเมียของนายสามารถจะห้ามอย่างไรพูดยังไงนายสามารถก็ไม่ฟังอาจจะเพราะของที่ทำไว้คงโดนผงของหลวงพ่อกวยล้างอาถรรพ์หมดนั่นเองนายสามารถจึงไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในแม่ไม้คนนี้เลยเมื่อกลับไปบวชได้หนึ่งพรรษาก็ไม่เคยกลับมาที่อำเภอบ้านไร่อีกเลยเมื่อปัจจุบันไปถามเรื่องนี้กับนายสามารถเขาก็หัวเราะบอกตอนนั้นไม่รู้ไปหลงแม่ไม้แบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนั้นได้อย่างไรลุงเมืองศิษย์หลวงพ่อกวยข้าอย่างไรก็ไม่ตายมีคำกล่าวคำหนึ่งโดยมากใช้กับภาพยนตร์จีนคือคำว่าคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตความหมายนี้คือการฆ่าหรือสั่งฆ่าข้าอย่างไรก็ไม่ตายเพราะฟ้าหรือพระพรหมท่านได้ลิขิตเอาไว้ไม่อยากให้ตายหงนั่นเองมีศิษย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งชื่อในเมืองมั่นปานชื่อและนามสกุลจริงเป็นคนบ้านแคโดยกำเนิดแต่เดิมบ้านแคหัวเด่นสามเอกบ้านคูซึ่งอยู่ในเขตสันบุรีนี่เป็นดินแดนของเสือปล้นคนจริงนักเลงจริงเพราะอำเภอสันบุรีชื่อเดิมคือเมืองแพรกศรีราชาเป็นเมืองหน้าด่านลุงเมืองแกเป็นศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งเดิมฐานะยากจนมากลุงเมืองแกเป็นคนติดฝิ่นและมีสุขภาพไม่ค่อยดีนักทำกินก็ไม่ค่อยไหวคนอื่นเขายังไปลักวัวลักควายทำไร่ทำนาได้ลุงเมืองแกทำกินไม่ไหวประกอบกับหัวเด่นบ้านแคแต่ก่อนต้องทำนาหน้าฝนไม่มีคลองชนรับประทานเหมือนอย่างทุกวันนี้การทำนาทำไร่ก็ลำบากมากลุงเมืองแกรักและเคารพหลวงพ่อมากมาหาก็มาด้วยความเคารพบางครั้งก็หาของมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อจะดุด่าตักเตือนอย่างไรแกก็ก้มหน้ารับนั่งฟังนิ่งเฉยหลวงพ่อก็อดเอ็นดูไม่ได้และหลวงพ่อก็ได้สักหนุมานให้กับลุงเมืองหนึ่งตัวลุงเมืองแกเป็นคนติดฝิ่น
เวลาหิวฝิ่นขึ้นมาไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อแกลักของชาวบ้านของที่แกชอบลักเขามาก็คือตุ้มดักปลาตุ้มดักปลาเป็นเครื่องดักปลาดุกใหญ่มากเปรียบให้เห็นภาพโดยคร่าวๆคือเล็กกว่าถังน้ำมัน200ลิตรนิดหน่อยเจ้าของตุ้มได้เอาตุ้มไปหาปลาแล้วเอาเหยื่อไปล่อปลาทุกวันตกได้50ถึง100กิโลเลยปลาดุกเกือบทั้งหมดลุงเมืองแกได้ลักเอาไปขายเพื่อไปซื้อฝิ่นมาสูบเจ้าของตุ้มดักปลาโกรธมากได้แอบดักยิงด้วยปืนลูกซองยิงขณะที่ก้มอยู่ความแรงของปืนลูกซองทำให้แกหงายท้องลงไปเลยนัดที่สองได้โดนลำตัวของลุงเมืองแต่สุดท้ายแกก็ดำน้ำหนีไปเจ้าของตุ้มนึกว่าแกตายแล้วมีข่าวลือเข้าหูหลวงพ่อว่าลุงเมืองโดนยิงตายหลวงพ่อกวยท่านพูดว่าไอ้เมืองมันไม่ตายโหงแค่ลูกปืนหรอกวะคนอื่นเขาบอกว่าลุงเมืองตายแล้วหลวงพ่อกวยบอกว่ายังไม่ตายไม่ว่าใครจะมาเล่าอย่างไรท่านก็บอกว่ามันยังไม่ตายแล้วก็จริงอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดไว้ว่าลุงเมืองแกยังไม่ตายลุงเมืองหายไป 2-3 วันแล้วก็กลับมามีบางคนได้ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจสมัยก่อนเขาชอบจับตายได้ส่งตำรวจมือปราบแอบฆ่าให้ตายตำรวจได้แอบยิงลุงเมืองด้วยปืนเล็กยาวหัวทองเหลืองยิงขนาดขาลากเดินไม่ได้แกคลานหนีเอาและในปัจจุบันลุงเมืองแกก็เลิกลักเล็กขโมยน้อยเลิกสูบฝิ่นแล้วหันตัวมาเป็นทายกวัดหนองตะแก้วถ้าจะขอดูรอยสักและขอดูรอยลูกปืนขอดูได้ทุกเวลามีแทบทุกชนิดทั้งปืนแก๊ปลูกโดดลูกซอง9เม็ดลูกปืนเล็กยาวหัวทองเหลืองลูกโม่ไม่มีอยู่แต่ลูกอากาก้ากับ M16 ถ้าถามลุงแกตรงๆว่าจะขอยิงสักทีจะได้หรือไม่แกบอกได้แต่ต้องยิงระยะไกลหน่อยเพราะยิงใกล้มันเจ็บเวลาแกเจ็บขึ้นมาถ้ามีมีดอยู่ใกล้ๆแกอาจหยิบขึ้นมาฟันเอาก็ได้นับว่าใจถึงมากส่วนลุงครี่คนที่ช่วยหลวงพ่อกวยตีมีดปัจจุบันแกก็บวชอยู่วัดหนองตาแก้วเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงของคนจริงส่วนนายปานและนายชัยที่สติไม่ค่อยดีนายชัยตายแล้วเหลือแต่นายปานปัจจุบันอายุมากแล้วกว่า60ปีผมงอกหมดหัวแล้วนายปานนายชัยหลวงพ่อเมตตาเพราะเคยบีบนวดให้ท่านหลวงพ่อได้ลงกระหม่อมให้ชนิดพิเศษนายปานเคยโดนรถปิกอัพชนกระเด็นตกคลองยังลุกขึ้นมาเดินได้หน้าตาเฉยและคนชอบลองยิงแกมากยิงไม่ติดแต่ผมเป็นคนขอร้องเขาไม่ควรลองกันด้วยลูกปืนชีวิตคนไม่ใช่ของเล่นไม่นับถือหลวงพ่อก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ควรจะลองกันขนาดนั้นถ้าจะลองกันจริงๆให้ไปลองยิงต้นกลากที่หลวงพ่อบรรจุพระเอาไว้ถ้าอยากลองกันขนาดหนักก็รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อนั่นเลยมีศิษยานุศิษย์บางคนของหลวงพ่อกวยเล่าว่าถ้านึกถึงหลวงพ่อกวยก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อเจี๊ยะคู่กันไปหลวงพ่อกวยกับหลวงพ่อเจี๊ยะอาศัยการทำงานสร้างสมาธิคล้ายๆกันหลวงพ่อกวยนั่งเสกนั่งเป่านั่งถักเชือกคาดทำตะกุดเขียนยันกดพระลบผงไปเรื่อยๆวันๆท่านไม่ว่างเว้นนอกจากมีศิษย์มาหาวันไหนไม่มีใครมาหาท่านก็จะทำเช้ายันค่ำทำไมถึงเอ่ยว่าถ้านึกถึงหลวงพ่อกวยต้องนึกถึงหลวงพ่อเจี๊ยะด้วยเพราะหลวงพ่อเจี๊ยะก็คล้ายกันถ้าไม่กวาดวัดไม่ทำทางเดินจงกรมไปหาบน้ำไปราดทางจงกรมท่านก็นั่งตีขวานคนเห็นว่าท่านเป็นพระวัดป่าแต่ไม่ค่อยจะเข้าที่จงกรมไม่ค่อยเข้าที่ภาวนาประเภทนั้นถ้าคุยไปกับหลวงพ่อเจี๊ยะแล้วท่านว่าไอ้โง่แบบนี้ไม่ต้องมาคุยกับกูเลยนะหลวงปู่ท่านเดินจงกรมตั้งแต่ค่ำยันสว่างดันไม่เห็น
มาเห็นตอนทำอย่างอื่นแทนแล้วถ้าถามว่าตีขวานนี่ใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าหลวงพ่อเจี๊ยบบอกว่าทำไมจะไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็กูเป็นสงฆ์สงฆ์ตีขวานกับมือเองแท้ๆจะไม่ใช่กิจของสงฆ์ได้อย่างไรวะพวกโง่นี่ต้องไปเจอหลวงพ่อเจี๊ยบเสียดายท่านมรณภาพไปแล้วโดนสวนกลับตะละดอกเนี่ยหงายท้องเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนถามขวานใช้แทนมีดหมอได้ไหมคะหลวงพ่อท่านตอบว่าถ้าของหลวงพ่อเจี๊ยก็ใช้แทนไปเถอะแต่จริงๆจุดประสงค์ของท่านแล้วทำเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงท่านทำเพื่อเอาสมาธิแบบเดียวกับการเดินจงกรมแต่แทนที่ท่านจะไปยกหนอย่างหนอเหยียบหนอท่านก็ไปตีขวานโป้งๆแทนเพียงเอาสมาธิจับไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นใครที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนาต้องดูหลวงปู่สองรูปนี้ท่านไม่ค่อยได้ไปนั่งสมาธิเหมือนคนอื่นเขาหรอกแต่ท่านทำงานไปภาวนาไปแทนสองปานแสดงฤทธิ์สร้างกายทิพย์มาโปรดเกจิรุ่นหลังก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะการที่ครูบาอาจารย์ครูทิพย์จะมาสื่อได้ต้องเป็นความยินยอมของครูถ้าไม่ยินดีต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อถึงท่านได้อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ครูมาสื่อได้คือเรื่องวาสนาและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์พันลึกเป็นเรื่องที่ชัดเจนน่าเชื่อถือเพราะผู้เล่าทั้งสองล้วนเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านคงไม่แต่งเรื่องพิสดารมาพูดได้สองปานที่มาแสดงฤทธิ์กายทิพย์ให้เห็นด้วยตาเนื้อคือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียกับหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคซึ่งหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยได้เล่าว่าตอนที่ท่านออกธุดงค์ครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2480เมื่อท่านเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งพบพระและแม่ชีเป็นจำนวนมากมาปรากฏบริเวณนั้นแต่ละท่านดูกิริยามีความสงบน่าเลื่อมใสเหมาะแก่การเป็นผู้ทรงศีลหลวงพ่อมีด้วยความอยากรู้ท่านใดหนอที่คุมพระแม่ชีมาธุดงค์เพราะสามารถควบคุมได้อย่างมีระบบระเบียบเรียบร้อยเมื่อเดินเข้าไปก็เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งมีรูปร่างดำกายสูงใหญ่แบบคนโบราณนั่งสง่างามอยู่โขดหินหลวงพ่อก็เดาว่าท่านต้องเป็นหัวหน้าธุดงค์คณะนี้จึงเดินเข้าไปกราบท่านและเรียนถามท่านว่าตัวท่านขณะนี้ปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ซึ่งคำถามนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยได้กล่าวถามขนาดนี้ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาถูกทางแล้วหรือไม่หลวงพ่อองค์นั้นจึงบอกว่าที่ทำมาถูกทางแล้วขอให้มุ่งมั่นยิ่งขึ้นและท่านก็แนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลวงพ่อมีจึงเรียนถามชื่อของท่านหลวงพ่อองค์นั้นจึงบอกว่าฉันชื่อปานอยู่วัดบางเฮียทำเอาหลวงพ่อมีอึ้งไปพักหนึ่งเพราะท่านจำได้ว่าหลวงพ่อปานเสียไปเกือบ30ปีแล้วแต่ท่านก็ระลึกได้ว่าหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคเคยอบรมว่าถ้าเจอเรื่องแปลกๆอย่าแสดงกิริยาใดๆไม่อย่างนั้นของที่พบเจออาจจะไม่ได้เจออีกเมื่อกลับมาวัดหลวงพ่อมีไปค้นหาประวัติหลวงพ่อปานวัดบางเฮียพบว่าท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453และอีกหนึ่งเรื่องราวหลวงพ่อแก่นวัดเขื่อนท่าทุ่งนาได้เล่าว่าเมื่อปีพ.ศ. 2500ท่านได้มาเรียนปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุโดยพักอยู่ที่วัดอรุณท่านมีเพื่อนพระองค์หนึ่ง
ชื่อพระพัววัดดาวดึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีอยู่วันหนึ่งได้ชวนท่านไปกราบหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคเมื่อท่านทั้งสองไปถึงวัดพระพัวได้นำท่านไปกราบหลวงพ่อปานที่กุฏิหลวงพ่อแก่นจึงเรียนกับหลวงพ่อปานว่าท่านเคยไปศึกษาข้อปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่โรงพยาบาลทหารเรือมีบางข้อที่ปฏิบัติแล้วยังติดขัดอยู่จึงอยากจะขอให้หลวงพ่อปานชี้แนะด้วยซึ่งหลวงพ่อปานก็ชี้แนะให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งตอนนั้นหลวงพ่อแก่นยังไม่ทราบประวัติหลวงพ่อปานจึงตอนหลังผ่านมาอีกหลายปีท่านจึงทราบประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคก็สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ท่านมากเพราะหลวงพ่อปานเสียไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481แต่ท่านไปพบหลวงพ่อปานเมื่อปีพ.ศ. 2500แล้วที่ท่านพบจะเรียกว่าอะไรถ้าไม่ใช่กายทิพย์ของหลวงพ่อปานหลวงพ่อแก่นจึงทำให้เกิดความสงสัยในจิตใจครุ่นคิดว่าการที่ตัวเราไม่ทราบว่าหลวงพ่อปานมรณภาพนานแล้วแต่พระพัวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเราคนที่นำเราไปพบหลวงพ่อปานน่าจะไปพบหลวงพ่อปานหลายครั้งแล้วซึ่งพระพัวเป็นศิษย์ที่ติดตามหลวงพ่อปานก็น่าจะทราบว่าที่ไปพบไม่ใช่กายเนื้อแต่เป็นกายทิพย์พระพัวต้องรู้อะไรมากกว่านั้นแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายหลังจากเรียนจบทั้งสององค์ก็แยกย้ายกันไปจนไม่ทราบว่าพระพัวนั้นไปอยู่ที่ใดขึ้นชื่อว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังมีวิชาอาคมแก่กล้าใช่ว่าจะไม่เคยพลาดท่าให้กับผู้ใดหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคซึ่งเรื่องที่จะเล่าถึงนี้จะกล่าวถึงสุดยอดข้าราวาสผู้เคยรักษาหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโครเมื่อครั้งโดนพวกนอกศาสนาใช้วิชาบังฟันท่านผู้นี้ก็คือท่านอาจารย์จาบสุวรรณหรือที่คนทั่วไปในสมัยนั้นมักเรียกท่านว่ากงจาบปัจจุบันนี้หากผู้ใดนั้นได้เคยเข้าไปในหอพระกรรมฐานของวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยาแล้วจะเห็นอาสนะตั้งรูปของครูกรรมฐานสายวัดประดู่ตั้งเรียงรายอยู่ซึ่งเป็นรูปพระภิกษุทั้งสิ้นแต่จะมีรูปหนึ่งเป็นพระครูกรรมฐานที่เป็นคฤหัสถ์นั่นก็คือรูปของท่านกงจาบที่ทางวัดประดู่ยกให้เกียรติเป็นครูคฤหัสถ์ที่เสมอกันกับครูที่เป็นพระเรื่องราวมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคอายุราวประมาณ38ปีขณะนั้นถือว่าท่านเป็นพระอริยะเป็นพระหมอแห่งยุคเกิดพลาดท่าได้ไปถูกพวกนอกศาสนาใช้วิชาบังฟันเข้าไปที่หน้าอกแม้ไม่เป็นแผลภายนอกแต่ก็เป็นแผลภายในหลายๆท่านลงความเห็นกันว่าจะช่วยหลวงพ่อปานในครั้งนี้ได้อย่างไรคงจะต้องไปเชิญกงจาบมาเท่านั้นถึงจะช่วยได้พอท่านกงจาบมาถึงแล้วเสกด้วยอำนาจจิตต้มเป็นยาให้หลวงพ่อปานดื่มอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์จึงหายเป็นปกติแม้ปัจจุบันท่านอาจารย์จาบหรือกงจาบจะล่วงลับดับขันจากโลกใบนี้ไปนานแล้วก็ตามแต่คุณความดีที่ท่านเคยสร้างมาในอดีตและความเป็นครูพระกรรมฐานของสายวัดประดู่จึงทำให้ชื่อเสียงของท่านไม่ได้เลือนลางไปตามกาลเวลาปัจจุบันกระดูกของท่านบางส่วนก็ได้ถูกบรรจุไว้ที่เจดีย์อยู่ที่พระอุโบสถวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งมีรูปท่านติดอยู่เพื่อให้ผู้คนที่มากราบไหว้ได้หวนรำลึกว่าครั้งหนึ่งในแผ่นดินศรีอยุธยาเคยมีอาจารย์คฤหัสถ์ผู้เรืองอาคมและเป็นถึงครูผู้สอนพระกรรมฐานนามอาจารย์จาบสุวรรณมีเรื่องราวที่ยืนยันว่ากงจาบมีวิชาอาคมแก่กล้าซึ่งเรื่องราวนี้มีอยู่ว่ามีพ่อแม่คู่หนึ่งได้นำลูกที่สติไม่ค่อยดีนักพามาให้กงจาบรักษาปรากฏว่าในการรักษาของกงจาบนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายแค่รดน้ำมนต์หลังจากที่รดน้ำมนต์เสร็จเด็กคนที่สติฟั่นเฟือนสติไม่ค่อยดีคนนั้นก็หายเป็นปกติจึงได้ฝากให้เป็นลูกศิษย์ของกงจาบตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนี้ก็คือหลวงพ่อปลื้มวัดสวนหงนั่นเอง
ัทธาวาจาสิทธิ์สมัยเด็กหลวงพ่อสร้อยหรือเด็กชายสร้อยสมัยนั้นเคยถูกชวนจากหลวงปู่ให้เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษไปจังหวัดจันทบุรีด้วยว่ามีคหบดีท่านหนึ่งจากจันทบุรีนิมนต์ท่านให้ไปฉันเพลที่บ้านหลวงปู่ตอบตกลงพอถึงวันนัดหลวงปู่ปลุกเด็กชายสร้อยแต่เช้าตรู่ตอนตีสี่จากนั้นทั้งหลวงปู่สวงและเด็กชายสร้อยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแสงแดดเริ่มแรงกล้าขึ้นทุกขณะเด็กชายสร้อยก็เริ่มหมดแรงเพราะเดินมานานหลายชั่วโมงและไม่มีท่าทีว่าจะถึงสถานที่นัดหมายของเจ้าภาพนั้นได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรการเดินเท้าเปล่าจากจังหวัดศรีสะเกษไปจันทบุรีที่สุดเมื่อเด็กชายสร้อยรู้สึกเหนื่อยจนใจจะขาดแล้วก็เอ่ยปากถามหลวงปู่สวงขึ้นว่าหลวงปู่มันจะถึงแล้วหรือนี่หลวงปู่สวงตอบว่าเดินตัดทุ่งนาที่เห็นนี่ก็ถึงบ้านเจ้าภาพแล้วเด็กชายสร้อยก็คิดว่าหลวงปู่พูดหลอกตนเพราะมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่ากับการเดินเท้าเปล่าแต่เด็กชายสร้อยก็อดทนเดินตามหลวงปู่ไปเมื่อพ้นจากเขตทุ่งนาเด็กชายสร้อยก็เข้าไปถามคนระแวกนั้นว่าที่นี่ที่ไหนครับคำตอบที่ได้คือเขตจังหวัดจันทบุรีคำตอบที่ออกจากปากคนแถวนั้นเป็นสิ่งที่เด็กชายสร้อยแทบจะไม่เชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วพักเดียวหลวงปู่สวงก็พาเด็กชายสร้อยขึ้นไปบนบ้านเจ้าภาพทันเวลาฉันเพลพอดีเรื่องอัศจรรย์เช่นนี้มีอีกมากมายหลวงพ่อสร้อยเคยเล่าว่าบางครั้งท่านนั่งรถตู้จากกรุงเทพไปทุ่งละลมเพื่อกราบหลวงปู่สวงพอรถวิ่งเข้าเขตทุ่งละลมบางครั้งก็เห็นหลวงปู่สวงท่านเดินดุ้มๆอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักท่านก็บอกคนขับรถว่าให้ขับแซงหน้าหลวงปู่ขึ้นไปจะได้รับหลวงปู่ขึ้นรถไปด้วยคนขับรถก็เหยียบเกียร์เร่งหมายที่จะทันหลวงปู่สวงที่เดินอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักแต่ก็แปลกอะไรเช่นนั้นรถเร่งความเร็วเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างหลวงปู่กับรถยังเท่าเดิมหลวงปู่ท่านเดินเนิบๆอย่างที่เคยเดินและหลวงปู่เองก็ชราแล้วไม่ได้เดินเร็วสักหน่อยทำไมรถถึงตามไม่ทันเมื่อหลวงปู่สร้อยฉุดคิดได้ท่านจึงบอกให้รถหยุดจากนั้นท่านจึงเดินไปตามหลวงปู่สวงก็เดินทันนับเป็นเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับการเดินย่นระยะทางที่หลวงปู่สวงแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์หลวงพ่อสร้อยวัดเลียบราชบำรุงท่านเล่าว่าท่านเองเคยพบเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่เด็กหลวงปู่สวงท่านปักผ้าขาวไว้ที่ไหนชาวเขมรที่อพยพหนีภัยสงครามจะมารวมตัวกันบริเวณนั้นเพราะรู้กันว่าจุดที่หลวงปู่ปักผ้าขาวไว้ลูกระเบิดไม่เคยตกลงมาสักครั้งและบารมีหลวงปู่คุ้มครองยามที่ชาวบ้านหนีภัยสงครามอดอยากหิวโหยโดยขาดแคลนอาหารการอยู่การกินหลวงปู่สวงนั้นจะมีหม้อข้าวเล็กที่นำมาหุงจากนั้นก็ตักข้าวให้กับผู้ลี้ภัยสงครามทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหม้อเล็กๆที่เด็กชายเล่นกันนั้นกลับสามารถมีข้าวเพียงพอแก่ความต้องการของทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์หลวงปู่สวงตำนานพระอริยเจ้าแห่งทุ่งละลมจังหวัดศรีสะเกษเรื่องราวของหลวงปู่สวงแห่งทุ่งละลมเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนว่ามีพระอริยเจ้าองค์หนึ่งที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีและมีผู้พบเห็นตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ท่านก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีปาฏิหาริย์สารพัดเป็นเรื่องที่เหนือโลกเหนือความคิดเหนือความคาดหมายของปุถุชนธรรมดาโดยกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนไม่เปียกดำน้ำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงล่องหนหายตัวเดินย่นระยะทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีอีกหลายต่อหลายเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องที่เล่าแล้วไม่รู้จบ
ล้วนมีแต่ความน่าอัศจรรย์พิศวงในตัวท่านทั้งนั้นความเป็นมาจริงๆของเรื่องหลวงปู่สวงนั้นไม่มีใครทราบประวัติแน่ชัดของท่านเพราะท่านไม่เคยบอกใครใครถามท่านก็บอกว่าจำไม่ได้เขาเรียกเราว่าสวงก็สวงคำพูดคำตอบของหลวงปู่สวงนั้นฟังดูแล้วหากพิจารณาดีๆท่านมีความมุ่งหมายให้ผู้ถามผู้ฟังทั้งหลายเลิกยึดตัวตนเข้าหาธรรมแท้ความปล่อยวางเป็นหลักอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นปุถุชนธรรมดาก็ยังอยากรู้เรื่องราวของท่านว่าท่านคือใครแม้ไม่รู้ก็อยากรู้ปาฏิหาริย์ของท่านอยู่ดีซึ่งแท้จริงไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่อย่างใดหลวงปู่สวงท่านเป็นสรณะที่พึ่งของชาวบ้านสุรินทร์ชาวศรีสะเกษและผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลรวมๆแล้วก็น่าจะมีผู้นับถือท่านอยู่ทั่วประเทศเพราะกิตติศัพท์ของท่านนั้นเรื่องลือจริงๆไม่ว่าการให้โชคลาภการโปรดผู้ยากไร้ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งการกินอยู่การเงินต่างๆผู้ที่ท่านโปรดล้วนได้รับความสุขกายสุขใจเปรียบดังว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากต่างพยายามแสวงหาที่จะพบท่านให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีเพื่อเป็นบุญวาสนาบางท่านได้เจอแต่บางท่านก็ผิดหวังแต่กระนั้นหากมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นแล้วว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นผู้วิเศษมีจิตเป็นทิพย์ท่านย่อมรู้เรื่องราวที่เราอธิษฐานถึงท่านด้วยความจริงใจและมีหลายต่อหลายคนที่ได้รับประสบการณ์จากการอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงโดยการอธิษฐานต่อหน้ารูปของท่านบ้างหรือแม้แต่พนมมือขอบารมีท่านก็ยังมีหลวงปู่สวงเพ่งกสิณไฟครั้งที่แล้วได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระอาจารย์สร้อยซึ่งท่านเป็นท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสปาฏิหาริย์จากหลวงปู่สวงและในปัจจุบันท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วตอนที่ผู้เขียนได้ไปกราบหลวงพ่อสร้อยนั้นไปแต่ละครั้งก็จะได้ยินเรื่องที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับหลวงพ่อสร้อยบ้างหลวงปู่สวงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของหลวงปู่สวงนั้นแทบจะไม่ได้ฟังเรื่องราวที่ซ้ำกันเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำได้ดีและจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังสิทธิ์ที่ได้ติดตามหลวงพ่อสร้อยท่านได้เป็นโรคหอบหืดเมื่ออาการกำเริบจะทรมานมากครั้งหนึ่งในขณะที่ติดตามหลวงปู่สวงหลวงปู่ท่านปัสสาวะเป็นยาให้ดื่มท่านมีศรัทธาและเชื่อมั่นจึงดื่มปัสสาวะของหลวงปู่สวงนั่นแหละไม่น่าเชื่อเพราะตั้งแต่ดื่มปัสสาวะของหลวงปู่เข้าไปแล้วอาการโรคหอบหืดก็ไม่เคยกำเริบขึ้นมาอีกเลยเรื่องราวของหลวงปู่สวงนั้นผู้เขียนได้ศึกษาดูแล้วเหมือนกับเรื่องราวของผู้วิเศษในอดีตหลายๆท่านมารวมกันยาวิเศษของหลวงปู่สวงนั้นท่านมักเอาขี้เล็บขี้ตาของท่านทำน้ำมนต์ก็เหมือนกับอรหันต์จี้กงที่ปั้นขี้ใครเป็นยาหลวงปู่สวงได้อะไรเผาทิ้งมักก่อกองไฟเสมอหลวงปู่สวงท่านมีวัดและการปฏิบัติไม่ยึดติดกับสิ่งใดดังที่กล่าวมาแล้วการนุ่งผ้าก็นุ่งแบบขอไปทีบางครั้งนุ่งขาวบางครั้งนุ่งผ้าลายบางครั้งนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วแต่ท่านจะฉันตอนไหนท่านไม่มีเวลาฉันอยากไปไหนท่านก็ไปไม่สนใจใครเรื่องราวของท่านแม้เรียบง่ายที่สุดแต่ก็อัศจรรย์ที่สุดวัดปฏิบัติของท่านเป็นพรหมจรรย์ความเป็นอยู่ของท่านก็ประดุจพรหมโดยแท้ความเป็นอยู่แม้จะธรรมดาแต่กลับมากด้วยปาฏิหาริย์แม้กระทั่งเมื่อท่านละสังขารเข้าสู่นิพพานปาฏิหาริย์แห่งท่านก็ยังเล่าขานและปรากฏเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านเป็นพระที่ไม่มีวัดอยู่แต่กลับอยู่ได้ทั้งจักรวาลซึ่งประโยคเด็ดนี้จากครั้งหนึ่งเคยมีคนถามท่านว่าอยู่วัดไหนหลวงปู่สวงท่านตอบไปว่า
ไม่มีวัดอยู่แต่เดินท่องทั่วทั้งจักรวาลซึ่งความหมายของท่านไม่ติดในถิ่นที่อยู่ไม่มีความเป็นของเขาของใครมีอิสระเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ที่ย่ำไปก็เป็นที่ของท่านโดยธรรมในสิ่งที่ท่านไม่ยึดติดไม่สนใจใครในขณะเดียวกันกลับมีผู้ติดตามท่านมากมายปรารถนาอยากเป็นศิษย์อยากเห็นอยากพบอยากกราบไหว้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นไปด้วยอำนาจธรรมเหนือโลกเหนือสมมุติที่เมื่อไม่ยึดติดสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งใดทุกๆสิ่งกลับเป็นของเราโดยปริยายชีวิตปฏิปทาของหลวงปู่ตราบเท่าที่แสดงให้เราได้เห็นนั้นนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดมากกว่าคำเทศเป็นร้อยเป็นพันหลวงปู่แสดงให้เราเห็นหากผู้ศรัทธาได้นำเอาท่านเป็นตัวอย่างแม้ไม่ทั้งหมดเพียงบางเสี้ยวบางส่วนของท่านนั้นก็นับว่าก่อให้เกิดความจันลงใจเบาใจน้อมไปทางนิพพิทายานได้เป็นอย่างดีพวกเราชาวภาคกลางคนกรุงเทพเรียกท่านว่าหลวงปู่สวงแต่สำหรับคนศรีสะเกษจะเรียกท่านว่าลูกตาเบาะแปลว่าพระดาบทแม้ว่าหลวงปู่สวงจะสิ้นไปแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นอีกตำนานของพระผู้วิเศษแห่งภูตะแบงในเรื่องวัดปฏิบัติที่แปลกอย่างหนึ่งของหลวงปู่สวงคือหากว่าท่านอยู่ที่ไหนหลวงปู่สวงท่านจะให้ลูกศิษย์ก่อไฟเสมอไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำหรือแม้แต่หลวงปู่ท่านเข้าไปในเมืองไปเยี่ยมลูกศิษย์ท่านก็ยังจะต้องให้ลูกศิษย์ก่อไฟแต่ถ้าหากไม่สะดวกในการก่อกองไฟอย่างน้อยก็ต้องติดเตาถ่านให้ท่านมิฉะนั้นท่านจะไม่ยอมพักด้วยสำหรับกองไฟนั้นมีประโยชน์สำหรับท่านหลายอย่างอาทิเช่นหลวงปู่สวงท่านจะผิงไฟเพื่อคลายความหนาวเย็นอีกทั้งควันไฟยังช่วยไล่แมลงในตอนกลางวันและไล่ยุงในตอนกลางคืนหรือใช้สำหรับเผาทุกอย่างที่มีคนนำมาถวายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งเงินทองที่มีคนนำมาถวายให้ท่านเพราะหลวงปู่สวงท่านไม่ยึดติดไม่สะสมอะไรเลยหากท่านไม่เผาก็จะนำมาแจกชาวบ้านที่ยากจนแถวนั้นท่านจึงเสมือนหนึ่งเทพเจ้าของชาวบ้านแถบนั้นจนมีคนเรียกว่าเทพเจ้าแห่งบ้านละลมหากบริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสถิตอยู่ก็ขอให้ช่วยท่านเคยหรือไม่เมื่อมีความกังวลใจในสถานที่เหล่านั้นที่พวกท่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายหรือแม้กระทั่งคนกลัวว่าจะมาทำร้ายเราเรื่องนี้ก็เป็นคำขอที่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะมีเรื่องเล่าว่านางสำเนียงชาวบ้านแถบวัดสะพานสูงป่วยเป็นโรคไข้ทับระดูน้ำซ้ำยังถูกสามีซ้อมจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะหลับไปด้วยความเจ็บป่วยนางสำเนียงจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากบริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสถิตอยู่ก็ขอให้ช่วยจากนั้นได้ฝันว่าวิญญาณได้หลุดลอยไปที่วัดสะพานสูงพบพระภิกษุชรารูปหนึ่งซึ่งบอกว่าชื่อพระเอี่ยมภิกษุรูปนั้นบอกนางสำเนียงว่ายังไม่ตายหรอกประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์หายาให้พอฟื้นขึ้นมาก็พบว่ามีชายสองคน
จากคลองลากค้อนมาอาสารักษาอาการเจ็บป่วยให้เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าชายทั้งสองเป็นศิษย์หลวงปู่เอี่ยมท่านไปเข้าฝันว่าให้มาช่วยรักษาตนเมื่อนางสำเนียงหายดีแล้วก็มีความเคารพศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมเป็นอันมากฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นอีกทั้งยังได้สามีใหม่เป็นคนดีหมอคุ้มเป็นลูกศิษย์หลวงปู่กินบวชเรียนอยู่หลายพรรษาได้วิชาไปพอตัวหลังจากลาสิกขาได้ไปประกอบอาชีพขายยาแผนโบราณและท่านได้ใช้วิชามาช่วยคนที่ถูกผีเข้าถูกคุณไสอาเล็กเคยเล่าให้ฟังว่าหมอคุ้มไล่ผีจนชำนาญแค่มีคนเดินมาแต่ไกลก็รู้ว่ามีคนถูกผีเข้ามารักษาอเล็กเคยถามแกว่าพี่คุ้มรู้ได้อย่างไรว่ามีคนถูกผีเข้าหมอคุ้มเลยบอกว่าสังเกตเวลามันเดินมาเท้ามันจะไม่ติดพื้นเวลาถอนของหรือไล่ผีสำเร็จท่านจะสวดมนต์กันหลายบทและได้บอกอเล็กว่าเล็กคอยดูนะ3วันนี้จะไม่มีคนเข้าร้านเลยก็เป็นจริงดังท่านว่า3วันไม่มีคนเข้าร้านเลยอาจารย์รุ่นก่อนจะไม่ตั้งอยู่บนความประมาทแม้แก้ของแล้วต้องเสกกันแต่ท่านก็พลาดจนได้มีอยู่คราวหนึ่งมีคนพาสาวน้อยมาให้ไล่ผีออกให้สาวนั้นก็ทำตัวเชื่องๆเดินมาอยู่ต่อหน้าหมอคุ้มพอหมอคุ้มเผลอหยิบมีดหมอของหมอคุ้มแทงหมอคุ้มหมอคุ้มหลบได้ทันแต่ก็ตกใจเหมือนกันจึงตะโกนออกมาดังๆว่าหลวงปู่เอี่ยมมัดทีเท่านั้นคนที่ถูกผีเข้าลงไปนอนกับพื้นเอาแขนทั้งสองแนบลำตัวลักษณะเหมือนถูกมัดพวกหมอคุ้มกับญาติจึงเข้ามาแย่งมีดออกและหมอคุ้มก็ทำพิธีต่อขับไล่ผีจนออกไปหญิงสาวพอได้สติทำหน้างงถามญาติว่ามาอยู่นี่ได้อย่างไรนี่ถ้าไม่ได้บารมีหลวงปู่เอี่ยมหมอคุ้มอาจจะถูกผีแทงก็ได้หลวงปู่เอี่ยมท่านจะมีคาถาบทหนึ่งซึ่งมีอานุภาพมากใช้เป็นมหาปราบได้ท่านเคยใช้ปราบเทวดาที่เป็นเจ้าพ่อครองไสจนอยู่ไม่ได้และให้รื้อศาลออกจนคนรุ่นหลังไม่รู้ว่าสมัยก่อนมีศาลเจ้าพ่อครองไสสมัยที่หลวงปู่เอี่ยมยังมีชีวิตอยู่มีนางตะเคียนเกิดเฮี้ยนอะไรขึ้นมาไม่ทราบพอตกกลางคืนมีใครเดินผ่านจะออกมาหลอกมาหลอนเขาจนหัวโกรนเป็นไข้จับสั่นต้องหามกันมาให้หลวงปู่เอี่ยมรดน้ำมนต์ให้ตอนแรกท่านก็ยังวางเฉยแต่ตอนหลังนี่ชักถี่เจอใครเที่ยวหลอกหลอนเขาไปหมดหลวงปู่เอี่ยมเมื่อทำพิธีรดน้ำมนต์เสร็จจึงเอ่ยปากว่าอย่างนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านจึงเดินทางไปที่ต้นตะเคียนนั้นนั่งภาวนาคาถาบทอำนาจนั้นแล้วก็เป่าไปที่ต้นตะเคียนท่านทำอยู่3วันต้นตะเคียนนั้นก็เฉาเหี่ยวแห้งตายหลังจากนั้นไม่เคยปรากฏว่ามีตะเคียนมาหลอกหลอนคนอีกเลยเมื่อสมัยหลวงปู่เอี่ยมยังแข็งแรงอยู่พอออกพรรษาท่านจะนำลูกวัดออกทุดงพอทำหลายปีเข้าก็มีพระวัดอื่นมาขอขึ้นทุดงกับท่านด้วยตอนหลังจึงกลายเป็นคณะใหญ่ในสมัยนั้นวัดสะพานสูงยังอยู่ในป่าแค่เดินออกมาก็แทบไม่มีบ้านคนแล้วจึงเป็นที่ฝึกจิตอย่างดีสำหรับพระที่ติดตามท่านไปเมื่อท่านทุดงเข้าไปในป่าลึกเมื่อปักกลดแล้วตอนเช้าชาวบ้านทราบข่าวจึงมาทำบุญใส่บาตรมีชาวบ้านคนหนึ่งเตือนหลวงปู่เอี่ยมว่าอย่าไปทางนี้นะครับให้อ้อมไปทางอื่นหลวงปู่เอี่ยมท่านจึงถามว่าทำไมหรือโยมชาวบ้านนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามีช้างเกรีอยู่ตัวหนึ่งมันคงไม่ค่อยชอบพระถ้าเมื่อไหร่มันเจอพระมันจะไล่ขับพระบางทีต้องปีนต้นไม้หนีบางองค์ปีนต้นไม้ไม่ทันมันก็จะทำเป็นขู่จนพระบางองค์กลัวจนขี้เยี่ยวแตกแล้วมันก็จะผาดเสียงแบบสะใจแล้วค่อยไป
แต่ก็นับว่าแปลกช้างตัวนี้ไม่เคยได้ยินว่ามันทำร้ายคนจนตายหลวงปู่เอี่ยมท่านได้ฟังจนจบเมื่อฉันข้าวเช้าเสร็จได้ให้ศีลให้พรท่านจึงพาคณะเดินทางไปยังที่ที่โยมคนนั้นห้ามเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ได้เจอช้างเกเรยืนขวางทางอยู่เมื่อมันเห็นคณะของหลวงปู่มันผาดเสียงดังแปลนไปทั่วทั้งป่าพระหนุ่มๆไม่เคยเจอช้างก็อดหวั่นใจไม่ได้แต่ที่ไม่ได้หนีเพราะเชื่อมั่นในองค์หลวงปู่เอี่ยมมากกว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านสั่งให้หลบเข้าไปข้างทางก่อนแล้วท่านยืนบริกรรมนิ่งช้างตัวนั้นวิ่งเข้าใส่คณะหลวงปู่เอี่ยมพื้นสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหลวงปู่เอี่ยมท่านรอจนมันเข้ามาได้ระยะหนึ่งท่านเป่าพ่วงเข้าไปที่ช้างตัวนั้นช้างตัวนั้นเหมือนโดนหมัดฮุกเข้าไปที่ปลายคางขาหน้าสุดกับพื้นขี้แตกขี้แตนสักพักหนึ่งจึงลุกขึ้นยืนได้รีบหันหน้าวิ่งหนีไม่คิดชีวิตหรือเรียกว่าวิ่งป่าราบหลังจากนั้นเมื่อคณะหลวงปู่เอี่ยมไปอีกที่หนึ่งชาวบ้านก็รีบบอกว่าช้างตัวนั้นเลิกเกเรแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นพระมันจะรีบหนีไปทันทีศรัทธาวาจาสิทธิ์ปาฏิหาริย์หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกกิตติศัพท์แห่งชื่อเสียงของหลวงพ่อทานั้นเป็นที่ทราบกันดีสำหรับชาวนครปฐมและในหมู่นักสะสมพระเครื่องทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาวัตถุมงคลของหลวงพ่อทาต่างเป็นที่นิยมชมชอบของนักสะสมทั้งในเหรียญหล่อและพระปิดตาทว่าปาฏิหาริย์แห่งหลวงพ่อทาที่ได้รับการเล่าขานและกล่าวถึงยังมีอีกมากเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเล่าขานถึงหลวงพ่อทาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังกันความมีอยู่ว่าพระอุปัชฌาย์ทาท่านเป็นพระเถระสำคัญมีตำแหน่งอุตรการบดีท่านมีวิชาความอัศจรรย์มากอาคมนี้เหลือหลายหูท่านเป็นทิพย์คือการสัมผัสได้รวดเร็วแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนท่านได้ยินเสียงสัตว์ป่านกหนูแม้จะอยู่ไกลมันร้องสุดที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะได้ยินแต่หลวงพ่อทาท่านได้ยินอย่างช้างป่านอนเจ็บปวดอยู่นั้นท่านเคยเอายาไปรักษาในป่าท่านได้ยินเสียงร้องครวญครางพอไปถึงก็เห็นช้างป่าบาดเจ็บนอนเจ็บระบมท่านเก่งทางยาสมุนไพรท่านรักษาหายจนเป็นปกติตอนที่ช้างป่ามันหายเจ็บปวดมันร้องบอกขอบพระคุณท่านท่านอยู่ในวัดนั่งอยู่กลางหอฉันท่านก็พูดขึ้นว่าช้างมันขอบใจพวกเรามันหายเจ็บป่วยแล้วมันไปเข้าฝูงของมันแล้วในป่าใหญ่ลูกศิษย์ของท่าน 50-60 รูปพากันสงสัยไม่พูดอะไรแต่จิตใจก็อยากจะพิสูจน์ท่านรู้ถึงวาระจิตของศิษย์จึงได้ชักชวนลูกศิษย์ไปยังที่ช้างนอนเจ็บป่วยแต่ไม่พบช้างพบแต่ความว่างเปล่ามีรอยเท้าช้างเดินจากไปใหม่ๆจึงคลายความสงสัยและเชื่อว่าหลวงพ่อทามีความสามารถทางด้านญาณวิเศษเรียกว่าเจโตปริยญาณทุกรูปพากันภาคภูมิใจครูบาอาจารย์ของท่านและทุกท่านมุ่งมานะศึกษาเล่าเรียนวิชาจากท่านอย่างเต็มความสามารถอีกด้วยนี่แหละพระอุปัชฌาย์ทาวัดพระเนียงแตกการได้ยินเสียงของช้างร้องด้วยความเจ็บปวดหลวงพ่อทานั้นเป็นหนึ่งในวิชาจากการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นหนึ่งในวิชา8ประการวิชานั้นมีความหมายถึงธรรมชั้นสูงของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาประการที่4คือทิพโสตตำนานตะกุดไม้ครูหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกในบรรดาเกจิอาจารย์นครปฐมที่ทำตะกุดไม้รวกมีเพียง2สำนักเท่านั้นที่ขึ้นชื่อลือชานักคือหลวงปู่จ้อย
วัดบางช้างเหนือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกยิ่งลายหลังนี้เป็นที่รู้กันว่าดุและเฮี้ยนที่สุดหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องที่ไม่เคยกลัวใครแต่เจอหลวงพ่อทานี่หงอเลยการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตจากพระอาจารย์ทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2452หลวงพ่อทาเป็นหนึ่งใน10คณาจารย์ผู้มีพลังจิตสูงที่จังหวัดนครปฐมมีการชุมนุมพระอาจารย์จากสำนักต่างๆทั่วประเทศไทยมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับนิมนต์มาร่วมพิธี100กว่าองค์ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดให้พระอาจารย์ที่โด่งดังและเก่งเรื่องสมาธิจิตในจังหวัดตนเองนั้นเดินทางไปร่วมงานในพิธีโดยมีการทดสอบพระอาจารย์ต่างๆครั้งละ10องค์มีสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่บริเวณวัดปฐมเจดีย์โดยในการทดสอบครั้งนั้นมีกติกาว่าให้เอาท่อนไม้หนึ่งท่อนวางบนม้าสองตัวแล้วเอากบสายไม้วางบนท่อนไม้แล้วประธานฝ่ายสงฆ์จึงบอกกติกาว่าอาจารย์องค์ใดสามารถทำกบสายไม้ให้วิ่งสายไปสายกลับได้โดยที่กบสายไม้ไม่หล่นได้ทำการทดสอบกันถึง3วัน3คืนพระอาจารย์ส่วนมากสามารถใช้จิตบังคับกบให้ใสไปได้แต่ไม่สามารถบังคับกบให้ใสกลับมาแต่ที่ทำให้กบใสไปใสกลับได้มีเพียง10รูปเท่านั้น1ใน10รูปนั้นมีหลวงพ่อกลั่นเป็นที่1ใน10และในพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตวิเศษสูงส่งทั้ง10ท่านที่กล่าวถึงคือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหลวงพ่อปานวัดบางเฮี้ยหลวงพ่อทองวัดเขากบหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เงินวัดบางคลานหลวงพ่อกันวัดพระญาติหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบณจังงังหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงพุทธาคมแก่กล้าแห่งเมืองนครปฐมเรื่องเล่าขานมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งภายหลังจากที่หลวงพ่อทาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูอุตรการบดีแล้วนั่นไม่นานก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์มีสิทธิ์บวชกุลบุตรได้ทั่วอำเภอที่ปกครองอยู่ระหว่างนั้นครั้งหนึ่งได้รับนิมนต์ไปอุปัชฌาย์ในการเดินทางต้องประสบกับกลุ่มโจรที่ดักปล้นคนผ่านไปผ่านมาเมื่อพบหลวงพ่อทาขี่ม้าจึงเจรจาขอม้าจากหลวงพ่อแล้วก็ได้รับคำตอบจากหลวงพ่อทาให้พวกโจรทั้ง5รอท่านก่อนเมื่อบวชนาคเสร็จแล้วจึงจะเอาม้ามาให้เมื่อหลวงพ่อท่านบวชนาคเสร็จได้ขี่ม้ามาเส้นทางเก่าพบจนทั้ง5ยังคงยืนนิ่งแข็งอยู่ในที่เดิมที่ผ่านไปในครั้งแรกจึงได้หยุดกล่าวอบรมสั่งสอนพวกจนทั้ง5ซึ่งจนทั้ง5นี้ได้ต้องมนต์สะกดณจังงังของหลวงพ่อท่านจนในที่สุดได้เลิกอาชีพเป็นโจรไปณจังงังเป็นมนอย่างหนึ่งผู้ถูกมนนี้จะนิ่งงันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลวงพ่อทามีชื่อเรียกจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านว่าหลวงพ่อเสือทั้งนี้เพราะว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ดุมากในสมัยที่ท่านยังคงดำรงชีวิตอยู่ใครเกเรกินเหล้าเมายาหรือยกพวกก่อเหตุวุ่นวายภายในวัดเป็นอันต้องเจอดีโดยเฉพาะกระเบนหางด้วนอันเป็นหางปลากระเบนแห้งขนาดใหญ่ที่ท่านใช้เคี่ยนตีพวกเกเรเหล่านั้น